ราชินีมินจายองผู้พลีชีพแทนพระเจ้าโกจงจักรพรรดิโดยชอบธรรมองค์สุดท้ายของเกาหลีมินจายองหรือราชินีมินมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีย้อนไปเมื่อสงครามจีนญี่ปุ่นสิ้นสุดลงในปี1895ส่งผลให้เกาหลีหลุดลอยไปจากจีนในปีเดียวกันนี้ก็เกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างขึ้นในพระราชวังเทียงม็อกของพระเจ้าโกจงซึ่งเป็นผลงานของญี่ปุ่นแต่ไม่มีใครเอาผิดกับญี่ปุ่นได้สนธิสัญญาชิโมโนเซกิที่จีนยอมจำนนต่อญี่ปุ่นเพื่อยุติสงครามผลักดันจีนให้ออกไปจากเกาหลีและหยุดการที่เกาหลีต้องส่งบรรณาการหรือจิ้มก้องไปจีนแต่ยังไม่ทำให้ญี่ปุ่นพอใจเพราะราชสำนักเกาหลียังกุมอำนาจอยู่ด้วยพระราชินีองค์หนึ่งผู้ไม่เคยยอมญี่ปุ่นและเป็นผู้ประคับประคองราชบัลลังก์อันโอนเอ็นของพระเจ้าโกจงตลอดมาพระนางคือมินจายองราชินีของพระเจ้าโกจงการดำรงอยู่ของพระนางจะเป็นเสี้ยนหนามมิให้ญี่ปุ่นครอบครองเกาหลีได้สำเร็จและญี่ปุ่นก็จะไม่เก็บพระนางไว้ย้อนกลับไปกล่าวถึงรัชกาลของพระเจ้าโกจงสักเล็กน้อยครองราชปี 1864 ถึง 1907 พระเจ้าโกจงทรงเป็นกษัตริย์แห่งโชซอนในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ทรงอ่อนแอทั้งสติปัญญาและจิตใจเพราะทรงถูกอุปโลกให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยพระชนมายุเพียง 11 พรรษาโดยการชักใยและบอกบทโดยพระบิดาเจ้าชายลีแอฮองแต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าชายแดวอนเมื่อขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วพระเจ้าโกจงเสวยราชเทียงเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มอำนาจใหม่เท่านั้นและกลไกในการบริหารประเทศในช่วงต้นรัชกาลตกอยู่ในกำมือของเจ้าชายแดวอนซึ่งเป็นพระบิดาเรื่อยมาพอพระเจ้าโกจงทรงเจริญพระชนมายุเพียง 15 พรรษาพระบิดาก็ได้คลุมถุงชนให้กษัตริย์เกาหลีมีพระมเหสีโดยเลือกคู่ครองให้เสร็จสรรพเพื่อให้อยู่ในสายตาของตนต่อไปเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาคนหนึ่งจากตระกูลมินอายุเพียง16ปีถูกเลือกขึ้นมาให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าโกจงเมื่อวันที่20มีนาคมปี1866เด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่ามินจายองมินจายองถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นคู่ชีวิตของยุวกษัตริย์ก็เพราะเธอไม่มีทีท่าว่าจะเป็นเสี้ยนหนามของเจ้าชายแดวอนผู้สำเร็จราชการได้เลยเพราะเธอกำพร้าทั้งบิดามารดาแต่ยังเล็กซ้ำร้ายยังไร้ญาติขาดมิตรและกองเชียร์ที่จะสนับสนุนเธอให้ขึ้นมามีบทบาทอะไรได้อันเป็นการพยากรณ์ที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงเพราะในอีก30ปีต่อมามินจายองจะก้าวขึ้นไปเป็นราชินีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดองค์หนึ่งของเกาหลีผู้กุมอำนาจอยู่ข้างหลังบัลลังก์ของพระเจ้าโกจงอย่างแท้จริงการเป็นคนใฝ่หาความรู้ของราชินีมินจายองทำให้พระนางเจริญวัยขึ้นมาเป็นคนรู้มากและกลายเป็นนักบริหารที่มีขุนนางกลุ่มยังเติร์กหรือพวกหัวสมัยใหม่เป็นพวกของพระนางเองการมองการไกลของพระนางทำให้เกิดคณะปฏิรูปเล็กๆขึ้นคณะหนึ่งที่ถูกส่งออกไปดูงานล้วงความลับถึงจีนและญี่ปุ่นได้เห็นความล้มเหลวของจีนและเบื้องหลังความสำเร็จของญี่ปุ่นในระยะสร้างชาติราชินีมินได้กลายเป็นกำลังสำคัญของพระเจ้าโกจงในช่วงการแทรกแซงของญี่ปุ่นจอนามีผู้ยกย่องให้พระนางเป็นเสาหลักของความเป็นชาติเกาหลีและภาพพจน์ของความซื่อตรงต่อชาติบ้านเมืองในระยะที่อิทธิพลของพระนางกำลังผลักดันให้ต่างชาติที่มิได้ประสงค์ร้ายจนเกินไปคือจีนและรัสเซียเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มขุนนางหัวสมัยใหม่ในราชสำนักเกาหลีนั้นเจ้าชายแดวอนผู้อาวุโสกลายเป็นผู้แปรไปเป็นฝ่ายญี่ปุ่นเสียเองและดำเนินการอย่างลับๆที่จะกำจัดพระนางออกไปให้พ้นทางด้วยการวางแผนของราชินีมินจายองพระเจ้าโกจงทรงดำเนินการติดต่อในทางลับกับรัสเซียเพื่อหาทางสกัดกั้นการคุกคามของญี่ปุ่นซึ่งต้องการให้เกาหลีเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นเท่านั้นแต่นโยบายถ่วงดุลอำนาจของราชินีมินจายองก็มิได้เล็ดลอดสายตาของเจ้าชายแดวอนผู้รายงานให้ข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นทราบเป็นระยะระยะแผนการกำจัดราชินีจึงอุบัติขึ้นเพื่อหยุดยั้งการแทรกแซงของมือที่สามในเกาหลีแผนลอบประทุษร้ายราชินีเกาหลีของทีมสังหารจากญี่ปุ่นลอบเข้าไปภายในพระราชวังเทียงบ็อกอย่างเงียบๆในเช้าตรู่ของวันที่8ตุลาคมปี1895ทีมสังหารบุกเข้าไปถึงพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับแต่ก็ถูกสกัดกั้นโดยราชองครักษ์ของราชินีมินจายองแต่ทีมสังหารซึ่งมีกำลังมากกว่าและเป็นมืออาชีพจากญี่ปุ่นซึ่งได้รับการชี้เป้าจากสายลับเกาหลีที่นิยมญี่ปุ่นก็เข้าไปจนถึงพระตำหนักฝ่ายในได้สังหารองครักษ์และพระสนมซึ่งพยายามปกป้องราชินีอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไร้ผลมีสตรีรวม3คนถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในเช้าวันนั้น
หนึ่งในร่างที่ไร้วิญญาณก็คือราชินีมินจายองผู้สูงศักดิ์และเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกกำจัดทีมสังหารได้เผาพระบรมศพเป็นเท่าฐานเพื่อทำลายหลักฐานในป่าสนหลังพระตำหนักนั่นเองราชินีมินจายองสวรรคตอย่างมีปริศนาด้วยพระชนมายุเพียง 43 พรรษาโดยปราศจากร่องรอยหลักฐานทิ้งให้พระเจ้าโกจงต้องทนต่อสู้กับชะตากรรมตามลำพังต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายอิทธิพลของญี่ปุ่นและเหตุการณ์ในวันนั้นสามารถปิดปากสื่อมวลชนทั่วโลกที่มองว่าเกาหลีเป็นเพียงเรื่องภายในของญี่ปุ่นเท่านั้นไม่มีใครอยากติดตามเสนอข่าวเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแม้สื่อตะวันตกที่ไม่เคยตกข่าวสำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์ก็ยังงดการเสนอข่าวใดๆที่จะเปิดเผยชะตากรรมของราชวงศ์เกาหลีเพราะต้องการเอาใจญี่ปุ่นผู้เขียนเป็นนักสะสมเอกสารโบราณประเภทหนังสือเก่าและหนังสือพิมพ์เก่าจากยุโรปมีหนังสือพิมพ์รายวันที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาตลอดปี1895หลายร้อยฉบับแต่ก็ไม่พบการเสนอข่าวใดๆเกี่ยวกับการจากไปของราชินีมินจายองแม้แต่ประโยคเดียวอันเป็นเรื่องผิดสังเกตโดยเฉพาะเมื่อเกิดกับสื่อมวลชนยุโรปที่เคยเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับเกาหลีไม่มากก็น้อยทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากเชื่อว่าเงินและอำนาจซื้อสำนักพิมพ์อิสระของฝรั่งได้เพียงแต่รู้คร่าวๆจากหนังสือประวัติศาสตร์เกาหลีที่พิมพ์ในสมัยหลังว่าภายหลังการปลงพระชนพระราชินีมินจายองผ่านไปราว2ปีคือในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1897พระเจ้าโกจงก็ทรงละทิ้งพระราชวังเทียงบ๊อกเสด็จพระราชดำเนินไปประทับลี้ภัยภายในสถานทูตรัสเซียเป็นเวลาเกือบ1ปีเต็มเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของพระองค์เองทรงคิดอยู่เสมอว่ารัสเซียน่าจะเป็นทางออกของเกาหลีที่ดีได้หมายเหตุหลังสงครามรัสเซียญี่ปุ่นจบลงด้วยความปราชัยของรัสเซียไม่มีชาติใดกล้าข้องแวะกับญี่ปุ่นอีกปล่อยให้ญี่ปุ่นคุกคามส่วนต่างๆของเอเชียปี1907ญี่ปุ่นผนวกเกาหลีเข้าเป็นจังหวัดหนึ่งได้สำเร็จและปลดพระเจ้าโกจงออกจากราชบัลลังก์แล้วควบคุมพระองค์ไปที่ญี่ปุ่นไม่ปล่อยให้พระองค์กลับมาปกครองเกาหลีอีกรัฐบาลญี่ปุ่นสถาปนาพระเจ้าซุนจงพระราชโอรสของพระเจ้าโกจงเป็นจักรพรรดิเกาหลีแต่ก็เป็นแค่ในนามปล่อยให้ข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นปกครองกันเอง